ทุกปีจะต้องให้กระทรวงสาธารณสุขมีการตรวจก็คือเอาน้ำไปให้กระทรวงเช็คดูว่าน้ำปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยก็จะให้ใบอนุญาตในการทำน้ำแข็งได้ครับธรรมดาแล้วนะฮะการที่จะทำน้ำแข็งเนี่ยนะนี่คือของกินถ้าเอาขาเข้าไปข้างในทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าคนที่ให้อนุญาตเท่านั้นจะขึ้นไปได้ก็คือท่านกับลูกชายของท่านแล้วก็ประมาณ3คนเท่านั้นแล้วส่วนผมเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับดังนั้นก็แน่ใจได้เลยค่ะว่าน้ำแข็งที่ได้นอกจากมีการตรวจสอบน้ำที่นำมาเป็นแหล่งกำเนิดน้ำแข็งแล้วก็ยังอนุญาตให้คนที่ทำงานเท่านั้นถึงจะขึ้นไปเหยียบในบ่อน้ำแข็งได้ค่ะและใครที่จะซื้อไปแล้วมันเป็นประโยชน์ยังไงก็คือนะฮะเป็นร้านนะฮะขนมที่ทำเป็นน้ำแข็งใส VIP หรือเป็นคาเฟ่ใช้ทำน้ำแข็งใสซึ่งเป็นน้ำแข็งใสที่ราคาแพงเป็นแบบ VIP ครับ